นี่แหละเขาเรียกว่าเพ่งดูเฉยได้แก่การไม่มีการขวนขวายในการที่จะยกจะข่มและทำให้รื่นเริงนั่นเองอีกอย่างหนึ่งจิตชื่อว่าไม่ท้อถอยไม่ฟุ้งซ่านเพราะความเป็นไปอย่างสม่ำเสมอในลมชื่อว่าไม่ปราศจากความยินดีในภาวนาดำเนินไปตามวิถีได้อย่างถูกต้องและอย่างหนึ่งนะการเจริญกรรมฐานต้องหลีกเว้นจากบุคคลผู้มีจิตไม่เป็นสมาธิได้แก่หลีกเว้นให้ไกลซึ่งบุคคลผู้ยังไม่ได้บรรลุสมาธิเช่นคนเอะอะโวยวายฟุ้งซ่านไม่สงบตรงนี้ต้องเว้นนะผู้มีจิตฟุ้งซ่านหรือหลีกเว้นจากผู้มีจิตไม่เป็นสมาธิได้แก่ละเสียให้ไกลซึ่งบุคคลทั้งหลายผู้ไม่เคยย่างขึ้นสู่เนกขัมมะปฏิปทาเลยนะให้ออกการที่ขวนขวายในกิจอันเป็นอเนกเนี่ยจิตมันฟุ้งซ่านจะมาเจริญกรรมฐานก็ห่วงเรื่องนั้นห่วงเรื่องนี้เราเดินหนีเลยนะอย่าไปสมาคมอย่าไปเกี่ยวข้องอย่าไปเข้าใกล้ถ้าอย่างนั้นจะเป็นเหตุทำให้เราฟุ้งตามไปด้วยเข้าใจไหมต้องพยายามว่าเออบางทีคนมาเราเนี่ยเริ่มจะเอางานนั้นมาพูดเอาเรื่องนี้มาพูดเนี่ยไอ้ตรงนี้แปลว่าเดี๋ยวจิตเราจะหลุดจากกรรมฐานโอ้โหพอหลุดไปแล้วเนี่ยเข้ายากไหมเข้ายากเลยอย่างนี้เป็นต้นและการคบหาบุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิส่องเสพคบหาเข้าไปนั่งใกล้บุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิมีอุปจาระอัปปนาเป็นต้นการเสพบุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิเข้าไปในการอันควรแล้วก็บุคคลที่ได้สมาธินะนั้นประการในกรณีอย่างนี้ก็คือว่านี้แหละคือการที่จะรักษาประการต่อมาก็คือว่าบรรพชิตหรือคฤหัสถ์แม้ว่าตั้งอยู่ในฐานะอันเป็นที่รักนะต้องพยายามวางใจนะวางใจในสัตว์และสังขารบางคราวเนี่ยบางทีหลายๆคนมาปฏิบัติห่วงนะตัดไม่ได้เพราะไม่วางใจเป็นกลางในงานไม่วางใจเป็นกลางต่อลูกไม่วางใจเป็นกลางต่อสามีต่อภรรยาต่อญาติมิตรทั้งหลายเหล่านี้นั้นต้องรู้จักที่จะวางใจเป็นกลางให้พิจารณาไงว่าเจ้ามาตามกรรมของตนแล้วก็เจ้าก็จะต้องไปตามกรรมของตนใช่ไหมสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยสัตว์ทั้งหลายทำกรรมใดไว้เขาก็จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นใช่ไหมสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเกิดขึ้นแต่เหตุปัจจัยเนี่ยฉะนั้นเราจะไปวิตกกังวลทำไมเราจะไปอะไรอาวรณ์ทำไมวางใจให้เป็นถ้าวางใจไม่เป็นจิตไม่เป็นสมาธินะอีกอย่างวางใจเป็นกลางในสังขารก็คือวางเฉยไม่ยินดีไม่ยินร้ายในสังขารทั้งหลายนะในเช่นในตาหูจมูกลิ้นกายใจเช่นมันป่วยอ่ะโอ้ตาเจ็บโอ้ป่วยขาเจ็บนั่งนานโอ้ยทุกข์โอ้ยทุกข์เนี่ยไม่วางใจเป็นกลางนะเราต้องมันมองยังไงว่าโอ้ยเราเป็นขี้ข้ามันหลายภพชาติแล้วเราควรวางได้แล้วบางคนนิดเดียวก็ขยับนิดเดียวก็ขยับยุงกัดตัวเดียวทุกข์ใจอย่างกระช้างเหยียบทุกข์มากไปทุกข์เกินเหตุไม่เคยวางใจเป็นกลางเลยนั่นวางใจเป็นกลางว่าก็มันเป็นของมันอย่างนี้แหละแล้วจะให้มันหายไม่หายหรอกเช่นความปวดความเมื่อยทั้งหลายเนี่ยถ้าต้องการให้หายก็คือนิพพานเนี่ยถ้าไม่นิพพานเดี๋ยวก็กลับมาได้กายอีกถามว่าก็ขนาดกายมนุษย์ยังทุกข์ขนาดนี้แล้วถ้าไปได้กายช้างจะทุกข์ขนาดไหนถ้าไปได้กายปลาวาฬจะทุกข์ขนาดไหนถ้าไปได้กายอบายสัตว์เช่นตัวยาวตั้ง12กิโลหรือตัวยาวเป็นยอดโยธอย่างพระเทวทัตต้องดูแผ่นของกายประสาทหรือต้องมีไฟลนดิถามว่าจะทรมานขนาดไหน
เห็นไหมเนี่ยการมีกายมันเป็นแบบนี้แหละก็เจ้ามาด้วยกรรมของเจ้าก็ต้องรับผลของกรรมก็มาทำกรรมเองเนี่ยก็ต้องรับสิก็วางใจทำยังไงมันก็ไม่หายหรอกฉะนั้นกายมันเป็นอย่างนี้ก็วางใจอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าสังขารภายนอกน่ะของใช้พระกับจีวรบาทเป็นต้นไงนี่ไงวางใจเป็นกลางโอ้ยจีวรเราไม่ดีดีเหม็นไม่เหม็นพระไทยเราไปปฏิบัติที่พม่าไปนั่งจะเป็นลมเขาเป็นเดือนเขาไม่ซักจีวรเขาก็นั่งกรรมฐานเขาได้สมาธิกันนิ่งพอเราไปนั่งเบสเสร็จโอ้โหกลับมาอ้วกเหมือนทรมานสมาธิไม่ได้เห็นไหมเนี่ยใครทำอะไรแก๊กนิดเดียวโอ้โหเหมาะไม่ใช่อยู่ในกรรมฐานแล้วไม่รักษาหันมองหันมองโกรธด้วยนะโทสะเกิดใช่ไหมโทสะเกิดแล้ววางใจต่อสังขารไม่เป็นเนี่ยวางใจต่อสังขารไม่เป็นแล้วบางองค์เนี่ยถ้าไปนั่งที่โน่นก็นั่งกัน400-500เต็มหมดเลยอดีนั่งองค์อยากลุกเขาก็ลุกอยากไอเขาก็ไอเดินจีวรลูดศีรษะบางทีเอาสิทีนี้บางทีก็ยกขึ้นมาก็เสียงสลัดที่นั่งตุ่ม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 จะทำยังไงถ้าไปเจออย่างนั้นจะทำยังไงแม่งทำไงแล้วก็ไปนั่งโกรธพระไทยเราบางองค์เนี่ยไปโกรธอยู่เป็นเดือนนะหงุดหงิดมาก็บอกว่าเอางี้นะวิธีการก็คือว่าท่านขี้โกรธใช่ไหมครับงั้นไปอยู่กับเขาเลยไปอยู่กับเขากับพระนั่นเลยรวมกับเขาเลย10-20องค์เลยท่านก็ไปอยู่ไปนั่งร้องไห้ใหม่ๆร้องไห้ร้องไห้ทีนอน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 อยู่สิบางทีต้องนอนด้วยใช่ไหมบางองค์เข้าประตูเข้าห้องน้ําข้ามพวดไปแล้วเสียงเปิดประตูตั้งบางทีเราจะนั่งกรรมฐานหน่อยเสียงเปิดประตูห้องน้ําตั้งตกใจตื่นขึ้นมาเจออย่างนั้นแหละน้ําตาไหลบอกโอ้อัตตาเราเยอะเหลือเกินเนี่ยอัตตาตัวตนเราเยอะมากเราบังคับทุกอย่างเลยต้องอย่างนั้นต้องอย่างนั้นต้องอย่างนั้นที่สุดจริงๆตอนนี้ท่านบอกว่าพออยู่ได้สมาสักเดือนหนึ่งทั้งอะไรไอตัวหมัดตัวหมัดนอนนอนอยู่กัดเต็มหมดแล้วตัวเลือดตัวหมัดตัวเลือดบางทีลายเต็มหมดเห็นไหมเพราะกัดพระเขาก็ปัดปัดนิดเดียวไม่ฆ่ามันด้วยนะนั่งกรรมฐานต่อเอาสิถ้าอย่างเราเนี่ยเป็นเรื่องเลยนะครับเป็นเรื่องเลยเนี่ยเอาถ้าเลือดอยู่ในห้องนอนได้ไหมไม่ได้นะเนี่ยไม่ได้นะเนี่ยพระเถระรูปหนึ่งนะครับพระไทยเรานี่แหละท่านอยู่ที่กุฏิไอ้ที่วัดกลางเนี่ยบางประมาณเนี่ยเลือดเยอะมากในยุคนั้นเลือดเยอะมากสมัยก่อนเป็นป่าเป็นป่าเป็นป่าที่นั่งกรรมฐานในห้องเนี่ยเลือดมันขึ้นมาเต็มขึ้นมาเต็มเลยนะไอ้ตัวเลือดเนี่ยท่านก็เอาแหวกแหวกเอาอาหารเอาของไปนั่นให้มันไปทางนู้นถ้ามันไม่ไปที่นั่งกัดท่านเต็มหมดนะแต่ถามว่าโอ้โหพวกโยมพวกอะไรไปเห็นพากันโอ้โหเดือดร้อนมากเดือดร้อนแทนท่านท่านบอกว่าโอ้มันอยู่อย่างนี้มาหลาย10 ปีแล้วอย่าไปทำมันเถอะแล้วไม่ฟังนะพอท่านไม่อยู่เอาพากันเอายาเลยไปฉีดนี่ไงวางใจไม่เป็นวางใจท่านก็มาดูก็โอ้ไปทำบาปกันหรือไปทำบาปกันนี่เห็นไหมเนี่ยท่านก็วางใจได้นะครับวางใจได้ชุดก่อนตอนนั้นไปอยู่ที่อุดรไปอยู่ในป่ากันในเมื่อ10 กว่าปีที่แล้ว
ไปปักกรดเอาพอไปอยู่ที่ในกรดกันพระรูปหนึ่งไปอยู่แล้วมีมดโอ้ยพอมดรบกวนกันมาอยู่ไม่ได้เห็นไหมอยู่ไม่ได้แท้ที่จริงเนี่ยเห็นไหมว่ากําลังทั้งหมดเนี่ยทําไมให้สังเกตดูไหมว่าพระที่พม่าหรือพระทั่วไปเนี่ยทําไมอยู่กับธรรมชาติเหล่านี้ได้อะไรรู้ไหมกําลังของเมตตาครับเมตตาที่สุดจริงๆกําลังของเมตตาเนี่ยเขาสามารถอยู่กับธรรมชาติได้จะมีงูมีตะขาบอะไรต่างๆออกมาก็ต้อนไปแค่นั้นนะต้อนไปแค่นั้นเองเห็นไหมว่ากําลังต่างๆเหล่านี้ถ้าอย่างเราเนี่ยยุ่งเลยถ้างูขึ้นกุฏเนี่ยสงสัยอยู่ในกุฏไม่ได้เลยใช่ไหมอยู่ในกุฏไม่ได้เอางี้ถ้าสมมุติว่าเรานอนอยู่นะครับไอ้บนหลังคามีงูโผล่อยู่กล้าที่จะนอนไหมนั่งกรรมฐานได้ไหมเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเนี่ยกำลังไงกำลังใจกำลังเมตตากำลังคุณธรรมภายในต้องเพิ่มเติมนะต้องเพิ่มเติมตรงนี้ท่านให้พิจารณาว่าเช่นบางกลุ่มว่าจีวรมันเปลี่ยนสีผ้ามันเปลี่ยนสีของใช้มันเปลี่ยนสีบ้านมันเปลี่ยนสีกุฏิมันเปลี่ยนสีอะไรก็แล้วแต่คร่ำค่าให้พิจารณาว่าผ้าผืนนี้เข้าถึงความเปลี่ยนสีและคร่ำค่าตามลำดับจะกลายเป็นผ้าเช็ดเท้าถูกเขาเขี่ยทิ้งไว้ในปลายเท้าถ้ามีจีวรนั้นจะพึงมีเจ้าของไซส์เจ้าของก็จะไม่ยอมให้จีวรนั้นพินาศไปนั้นอย่างหนึ่งและโดยการพิจารณาว่าเป็นของชั่วคราวนะจีวรเหล่านี้ไม่ยั่งยืนหรอกผ้าเหล่านี้ก็ไม่ยั่งยืนหรอกของใช้ทั้งหลายเหล่านี้ก็ไม่ยั่งยืนหรอกพอพิจารณาอย่างนี้ก็ไม่ไปตื่นเต้นกับของใช้ทั้งหลายถ้ามันจะผุพังมันจะเสียหายของมันจะวางไว้อย่างไงใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นนี่คือการพิจารณาให้เห็นสัตว์และสังขารทั้งหลายเป็นไปตามการเวลาของมันแม้บาจีวรเป็นต้นก็เป็นไปในลักษณะอย่างนี้แล้วก็วีกเล้นบุคคลผู้ผูกพันในสัตว์และสังขารนะท่านบอกผูกพันในสัตว์และสังขารไว้ว่าความประพฤติต่อสัตว์และสังขารทั้งหลายของเราชื่อว่าความผูกพันในสัตว์และสังขารบอกบุคคลใดเป็นคฤหัสถ์เนี่ยก็ยึดถือนะว่าลูกเป็นที่รักของเราบุตรธิดาเป็นที่รักของตนว่าเป็นบุตรของเราเป็นต้นแม้บรรพชิตก็ยึดถือว่านี่ลูกศิษย์ของเรานี่อุปัชฌาย์อาจารย์ของเราเป็นต้นเหล่านี้แล้วก็ลงมือทําการงานทั้งหลายมีการปลงผมเย็บผ้าซักจีวรย้อมจีวรระบมบาทเป็นต้นให้แก่บุคคลเหล่านั้นทีเดียวพอไม่เห็นเพียงชั่วครู่นะก็เที่ยวตามหาให้จ้าละวันเอ๊ะไปไหนเนี่ยเห็นไหมเพราะเราไปรักไปผูกพันเกินไปบางทีเราไปผูกพันกับบุตรกับภรรยาทั้งหลายมากพอไม่เห็นห่างกันเล็กน้อยโอ้โหใจก็ละทุใจก็ละทดเอ๊ะไปไหนตามหาจ้าละวันลักษณะนี้ก็เรียกจิตไม่เป็นสมาธิเข้าใจใช่ไหมฉะนั้นสิ่งต่างๆตรงนี้ก็พยายามฝึกจิตของตนเองนั้นให้เป็นสมาธิให้มีความตั้งมั่นประการต่อมาตรงนี้ก็คือว่าที่จริงวันนี้อยากจะมาบอกเราในเรื่องของการเจริญพรหมวิหารจริงๆอยากจะบอกให้ในขณะที่เรามาเจริญกรรมฐานเนี่ยรู้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยเรารักตัวเองนะเราจึงมาตั้งมั่นในการที่จะเจริญกรรมฐานอย่างเนี้ยแต่การรักตัวเองเนี่ยไม่ใช่รักด้วยตัณหานะต้องรักด้วยเมตตาถ้าไปรักด้วยตัณหาสภาพยึดติดตัวตนทั้งหลายมันจะเกี่ยวข้องเพราะสภาพของตัณหาเนี่ยตัณหามันมีความผูกพันใช่ไหมมันไม่ใช่รักแท้นี่